มาดูเรื่องของเงินหมื่นเฟส2กันบ้างนะคะทำเอาคุณจิรายุเนี่ยถึงกับต้องยกมือไหว้ขออภัยกันเลยนะคะเพราะว่าเงินหมื่นเฟส2ที่จะแจกผู้สูงวัยเนี่ยมันล่าช้านะคะบอกว่าขอปรับปรุงนิดหน่อยแต่ว่ายืนยันว่าได้แน่ๆเนี่ยนะคะไม่เกินกุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนเฟส3เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะคะบอกว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 31,500 คนทั่วประเทศที่ได้รับเงิน 10,000 บาทเฟสแรกเนี่ยนะคะถึงผลการดำเนินโครงการก็พบว่า 87.7% เนี่ยพึงพอใจในโครงการในภาพรวมนะคะพึงพอใจมาก 47.8% แล้วก็มี 3.7% นะคะระบุว่ามีความพึงพอใจน้อยส่วนเรื่องการนำไปใช้จ่ายนั้นพบว่า 78% ค่ะนำไปใช้จ่ายทั่วไปแล้วก็อีก 12.8% นำไปชำระหนี้สินขณะที่ 11.4% เนี่ยก็เก็บออมเมื่อจำแนกเรื่องของการนำไปใช้จ่ายก็พบว่า 95.1 เนี่ยนะคะนำไปซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะคะรองลงมาก็คือซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เหลือ 57.2% จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็อีก 26.7% นำไปจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้มคุณจิราวิทย์บอกว่านะคะว่าก่อนหน้าที่จะเดินหน้าโครงการนี้มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินในโครงการนี้จะไปเข้ากระเป๋าเศรษฐีร้านค้าใหญ่ๆแต่ว่าผลสำรวจเนี่ยพบว่า 96.3% ประชาชนเขานำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในชุมชนและร้านขายของชำรองลงมาก็คือไปใช้จ่ายกับร้านพวกหาบเร่แผงลอยในตลาดนะคะก็คิดเป็น 70.9% ที่เหลือค่ะประมาณ 18.4% บอกว่านำไปใช้ในร้านสะดวกซื้อดังนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าประชาชนมีความมั่นอกมั่นใจว่าโครงการนี้จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับคำถามที่ว่าโครงการเงินหมื่นเฟส2ผู้สูงอายุ60ปีเนี่ยจะได้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะคุณจิรายุบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องเข้ามาในที่ประชุมครม.แล้วแหละมันก็มีข้อสังเกตบางอย่างนะเข้าไปในสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าชัวร์นะคะคาดว่าไม่น่าจะเกินประมาณสักกุมภาพันธ์ปีหน้าดังนั้นก็ฝากบอกบรรดาคุณพ่อคุณแม่ว่าเฟส2เนี่ยมาแน่แต่ขอปรับอะไรอีกนิดๆหน่อยๆนะเพื่อจะได้นำพาแล้วก็แจกให้กับประชาชนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปยังไงก็ชัดเจนนะส่วนโครงการเงินหมื่นเฟส3เนี่ยบอกว่ายังต้องรอก็คือให้รอติดตามกันต่อไปแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะเพราะว่าเฟส1ก็มีแล้วเฟส2ก็มีแล้วแล้วเฟส3จะไม่มีได้ยังไงนะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยบอกว่าระหว่างการกล่าวถึงความล่าช้าของโครงการเงินหมื่นบาทเฟส2เนี่ยคุณจิรายุถึงกับยกมือไหว้เลยนะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอโทษขออภัยที่โครงการนั้นล่าช้าค่ะ